ช่ป่ะตอนนี้หนูนี่เป็นเจ้าของวงอย่างเดียวเลยยังเป็นแค่ผู้จัดการค่ะช่วยดูแลให้เขาเป็นผู้จัดการเลยเหรอใช่ค่ะผู้จัดการนี่คือยังไงเป็นศิลปินด้วยอันนี้ยังเป็นศิลปินด้วยแต่เดี๋ยวอีกไม่นานหนูก็จะหมดฐานะศิลปินแล้วก็คือหลังจากเดือนตุลาก็จะเหลือฐานะผู้จัดการวงของ BNK48 อย่างเดียวทำงานต่อเลยเหรอทำงานต่อเป็นเบื้องหลังให้น้องๆรู้จะเป็นน้องรัก BNK48 จังอ่ะคนอื่นเขาจบอยู่ช่วยอยู่แบบว่าอยู่ปูทางให้น้องๆอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปลุกน้องๆเทรนด์ขึ้นมาหน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรจ๊ะปังที่นี่เรียกว่า Digital Live Studio นะคะของทาง BNK48 อยู่ที่ MBK Center ชั้น7นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นออฟฟิศด้วยนะคะในบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวได้อ่ะเชื่อบ้างแนะนำไปเลยน้องแล้วคือปกติคนทั่วไปเขาให้เข้าไหมไม่ให้เข้าค่ะปกติไม่ให้เข้านะคะอ๋อเข้าได้เฉพาะพนักงานใช่พนักงานของเราเท่านั้นแล้วนี่คือคาเฟ่ของ BNK อันนี้คือคาเฟ่ BNK48 ค่ะก็จะมีอุ้ยได้แล้วปกติก็จะมีแบบของแถมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายของ BNK48 ซื้อครบ150บาทแถมแผ่นรองแก้วน้องๆใช่แล้วก็มีใครบ้างอันนี้ตัวแมกเนตอันนี้มีหลายๆอันอ๋อน้องชบานก็ยังมีนี่ใช่มั้ยมีแนะนำอะไรบ้างน้องชอบหนูชอบกินแอปเปิ้ลโซดาไม่ก็พวกชาเขียวมัทฉะที่น้องชอบกินแอปเปิ้ลโซดาใช่ชาไทยแล้วนี่ชาไทยแล้วนี่แล้วก็แอปเปิ้ลโซดาด้วยเนี่ยน้องคนนี้เหรอใช่อันนี้แต่ต้องสุ่มเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะเอามาจะเป็นแบบสุ่มเอามาเอาชบางพี่เอาอันนี้แม็กเนตเอาไอ้สัญญาณะก็ได้ค่ะสซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะชื่อว่าสัญญาณะทั้ง BNK ตอนนี้มีกี่ซิงเกิลแล้วเนาะมี14ซิงเกิลค่ะเป็นล่าสุดเลยมี14ตอนคุกกี้ตั้งแต่ฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้นี่เท่าไหร่ซิงเกิลที่2โอ้ดังมากนะฟอร์จูนคุกกี้นะสมัยก่อนนะแล้วรุ่นน้องอ่ะตอนนี้ BNK รุ่นน้องคือรุ่น1รุ่น1ก็อยู่ตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงปัจจุบันนี้รุ่น1มีใครยังอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้มีเชอร์มีมิโอริแล้วก็มีซัดจังค่ะกลายเป็นผู้จัดการวงนี่คือไงเชอปังเราคุมน้องๆหมดทุกคนเลยมั้ยหนูอันเดอร์เชอร์ที่ดูแลอยู่ก็คือ43คนค่ะแล้วก็คอยประชุมคุยงานกับผู้ใหญ่อะไรพวกนั้นใช่ดุน้องไหมดุเด็กไหมปกติเด็กเป็นไม่ตรงเงี้ยดุน้องไหมก็ดุบ้างค่ะเป็นคนจัดตารางซ้อมเป็นคนพัฒนาศิลปินละกันแล้วแสดงว่าหมวดฝั่งนี้หมดเลยฝั่งแบบอันเดอร์เมมเบอร์แบบการดูแลเมมเบอร์ก็จะอยู่ฝั่งเชอร์ล่าสุดที่พี่เจอน้องที่ไปเต้นงานตรงสนามจุ๊บอ่ะอันนั้นนี่คือน้องเป็นคนจัดไหมว่าจะพาสมาชิกแต่ละคนมีคนน้องเป็นคนเลือกเลยเหรอเป็นคนเสนอเสนอให้เขาเลือกอีกทีนึงด้วยโอ้เฟี้ยวเลยอ่ะอันนี้เป็นของแถมนะคะสองแถมมันสองอันนี้เนาะดูสิแล้วก็จะแบบว่าให้สุ่มกันสุ่มได้ใครเอ่ยเฮ้ยได้น้องมารีนน้องเจนใหม่เจนที่4แล้วอายุเท่าไหร่แล้วน้องมารีนมารีนอายุ10กว่า15เด็กมากคนนั้นมีเจอแบบเด็กเลยอ่ะ16 17เองนะตอนนี้อายุเยอะสุดของ BNK คือเชบังเท่าไหร่จ๊ะเชบังเท่าไหร่17ค่ะโห17ก็ยังไม่แก่ยังเด็กอยู่โอ้จริงเหรอซะแล้วน้องๆนี่แบบห่างกับหนูเป็น10ปีหมดแล้วนะเด็กสุดBNK 13 4ค่ะ13หมอ1โอ้โหอันนี้ได้ใครเอ่ยไอ้น้องไปย่าค่ะไปย่าอ่านี่มักจะมีนะคะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่พวกเรามักจะมีกันในช่วงแบบต้นปีอะไรอย่างเงี้ยเมมเบอร์ มาเปิดบูธงานวัดเหมือนเป็นเทศกาลของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอมรินทร์